สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อมวรารัตน์รัตนชงนะคะในรายการ Wonderful ทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะคะซึ่งวันนี้ค่ะอ้อมก็กลับมาพบเจอกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะในเทปพิเศษของรายการเราค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะอ้อมก็พาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมายืนอยู่ที่โครงการพระราชดำริอีกโครงการนึงนะคะนั่นก็คือโครงการลูกพระดาบสนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะอ้อมก็ได้มานั่งอยู่กับว่าที่ร้อยเอกดร.สมานมิตรพัฒนาค่ะเป็นหัวหน้าโครงการของรูปพระดาบสนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับโครงการนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักประวัติความเป็นมาคร่าวๆกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องถามก่อนว่าประวัติความเป็นมาคร่าวๆของโครงการนี้คือยังไงคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเห็นว่าประเทศไทยเราเริ่มมีปัญหาสังคมเกิดขึ้นคือมีผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาพระองค์ท่านก็ทรงเห็นว่าคนเหล่านี้ตกค้างอยู่ในชุมชนไม่มีงานทำไม่มีอาชีพไม่ได้เรียนหนังสือต่อแต่มีใจใฝ่เรียนรู้ที่จะศึกษาพระองค์ท่านเลยพระราชดำริว่าน่าจะช่วยคนเหล่านี้ให้เขามีอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้ทีนี้การเรียนที่พระดาบสในหลวงบอกเรียนกับพระจะเรียนทางโลกอย่างเดียวไม่ได้ท่านบอกว่าต้องเรียน3อย่างอย่างแรกก็คือการเรียนความรู้ที่โครงการลูกพระดาบสเองเรามีหลักสูตร1ปีอยู่2หลักสูตรคือการเกษตรพอเพียงกับช่างไม้เครื่องเรือนนะก็เป็นมาอยู่กินนอนแล้วก็มีหลักสูตรระยะสั้นอีก20กว่าหลักสูตรนะฮะอันเป็นเกี่ยวกับการเกษตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรและพลังงานทดแทนอย่างเงี้ยนะครับเรียนที่2คือการเรียนความดีลูกศิษย์ต้องมาอยู่ที่นี่อยู่เป็นเขตปลอดอบายมุขต้องปลอดจากใบมุขของยางนะก็คือสุรายาเสพติดการพนันเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นไม่ครบไปชั่วแล้วก็ไม่เกียจคร้านการงานอันนี้คือเขตความดีที่อยู่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องปรัชญาของสุภาพเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกหลักสูตรเลยก็จะมีการสอนในเรื่องนี้แล้วก็อย่างที่3คือการเรียนการงานลูกศิษย์ทุกคนต้องลงมือปฏิบัติงานได้เราไม่เน้นทฤษฎีเรียนทฤษฎีแค่สั้นๆเน้นการปฏิบัติเป็นหลักอันนี้เป็นหัวใจของการเรียนที่โรงเรียนพระดาบสหนูขอขยายความเกี่ยวกับชื่อของโครงการว่าลูกพระดาบสเนี่ยอันนี้ได้มาจากพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลยหรือเปล่าคะครับพระองค์ท่านได้พระราชทานมานะท่านทรงใช้คำง่ายๆนะที่เทเวศเหมือนกับพ่อกับแม่นะที่นี่ก็เป็นลูกคือโครงการที่เป็นสาขาที่2ทรงใช้คำว่าลูกโครงการลูกพระดาบสแต่ว่าศิษย์พระดาบสที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรเนี่ยทรงเรียกว่าลูกพระดาบสในยะนี้ก็คือให้ครูอาจารย์ที่นี่ดูแลลูกศิษย์เหมือนกับพ่อแม่ดูแลลูกซึ่งมีความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิดูแลใกล้ชิดดูแลเอาใจใส่เหมือนกับพ่อแม่ดูแลลูกอ้ออยากทราบว่าทำไมในหลวงถึงเล็งเห็นถึงเรื่องการเกษตรเนี่ยเป็นหลักอะคะคือพระองค์ท่านทรงเห็นว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมบรรพชนของเราเนี่ยเราทำการเกษตรมาตลอดวิถีชีวิตของคนไทยสมัยโบราณก็อยู่กับภาคเกษตรซึ่งมีความสงบร่มเย็นพออยู่พอกินวิธีชีวิตแบบนี้พระองค์ท่านอยากเห็นคนไทยนะครับถึงแม้เราจะพัฒนาประเทศโดยไม่สามารถปฏิเสธโลกาภิวัตน์ได้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงให้ได้พระองค์ท่านบอกว่าอย่าละทิ้งอาชีพเกษตรท่านเคยรับสั่งอยู่ครั้งนึงบอกว่าถ้าคนไทยต้องซื้อข้าวกินเราจะเสื่อมเสียเกียรติมากเพราะว่าเราปลูกข้าวเองใช่ครับเราปลูกข้าวเองได้ในปัจจุบันนี้ก็เกษตรกรก็น้อยลงจาก 80-70% ในสมัยโบราณสมัยก่อนเนี่ยปัจจุบันเหลือแค่ 38% เดี๋ยวนี้หันมาทำพวกอุตสาหกรรมใช่อุตสาหกรรมภาคบริการหมดภาคพาณิชยกรรมหมดอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยากจะฝากท่านผู้ชมเยาวชนรุ่นใหม่ว่าให้น้อมนำเอาหลักคำสอนถึงแม้พระองค์ท่านได้เสด็จสวรรคตไปแล้วนะก็ถือว่าหลักคำสอนเหล่านั้นก็ยังอยู่กับพวกเราตลอดไปนะน้องๆเยาวชนก็เรียนรู้แล้วก็เอาไปสู่การปฏิบัติผมก็ฝากผู้ชมทางรายการไปด้วยนะครับเพราะผู้ชมในรายการนี้ก็อาจจะเป็นน้องคนรุ่นใหม่อยากให้น้อมนำเอาสิ่งที่พระองค์ท่านได้พร่ำสอนพวกเราเนี่ยนะครับกว่า 4,375 โครงการเนี่ยน้องๆเยาวชนสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้และถอดบทเรียนเหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติได้นะโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยพระองค์ท่านบอกว่า
รามีหน้าที่เรียนหนังสือไม่ว่าระดับเป็นระดับประถมมัธยมหรืออุดมศึกษาเนี่ยนะครับท่านบอกว่าต้องเรียน3อย่างคือการเรียนความรู้เรียนความดีและการเรียนการงาน3อย่างเนี่ยที่พระองค์ท่านสอกไว้สามารถพัฒนาเยาวชนให้มีอนาคตที่ดีเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติได้ครับก็คือว่าไม่เดินเข้ามาเนี่ยมีแต่ตัวเปล่าๆแต่ว่ามีความสามารถมีความศรัทธามีความเพียรก็ได้เลยใช่ไหมครับแต่ขอให้เป็นผู้ด้อยโอกาสอายุก็17ถึง35ปีปัจจุบันที่นี่เราขยายเป็น45ปีเพราะการเรียนหลักสูตรเกษตรกับช่างไม้เนี่ยเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเห็นความสำคัญก็เลยขยายอายุออกไปนะรุ่นหนึ่งก็รับได้ประมาณ20 15คนอะไรเงี้ยนะ2หลักสูตรนะหนูขอขยายความเกี่ยวกับชื่อของโครงการว่าลูกพระดาบทเนี่ยอันนี้ได้มาจากพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลยหรือเปล่าคะครับพระองค์ท่านได้พระราชทานมานะท่านทรงใช้คำง่ายๆนะที่เทเวศเหมือนกับพ่อกับแม่นะที่นี่ก็เป็นลูกคือโครงการที่เป็นสาขาที่2ทรงใช้คำว่าลูกโครงการลูกพระดาบทแต่ว่าศิษย์พระดาบทที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรเนี่ยทรงเรียกว่าลูกพระดาบทในยะนี้ก็คือให้ครูอาจารย์ที่นี่ดูแลลูกศิษย์เหมือนกับพ่อแม่ดูแลลูกซึ่งมีความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิดูแลใกล้ชิดดูแลเอาใจใส่เหมือนกับพ่อแม่ดูแลลูกโอเคค่ะยังไงวันนี้เนี่ยนะคะเราก็น่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงการลูกพระดาบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยออฟจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูโครงการต่างๆว่ามีโครงการอะไรบ้างยังไงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอบคุณพี่มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ